ภาพที่24โปรดพระเจ้าพิมพิสารที่สวนลัตถิวันกล่าวฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารเมื่อทรงได้ข่าวการเสด็จมาของเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งบัดนี้ได้ตรัสรู้เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็มีพระทัยปลื้มปิติเป็นล้นพ้นเสด็จพร้อมด้วยข้าราชบริพารออกมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาท่านทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นพระพุทธองค์ทรงแสดงมหานารทชาดกและอริยสัจ4พระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารส่วนใหญ่ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็บรรลุโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันส่วนประชาชนที่เหลือรับไตรสรณคมขอแสดงตนเป็นพุทธมามกะในพระพุทธศาสนาพระเจ้าพิมพิสารอาราธนาพระบรมศาสดาพร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์สาวกเสวยภัตตาหารในพระราชนิเวศในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเสวยพระกยาหารและรับประทานในพระราชนิเวศหลังจากเสร็จสิ้นภัตตกิจแล้วพระเจ้าพิมพิสารได้ขอถวายเวลุอุทยานอุทยานสวนไผ่สวนพักผ่อนของพระเจ้าพิมพิสารอยู่ไม่ไกลจากพระนครราชคฤห์เป็นที่ร่มรื่นสงบเงียบมีทางไปมาสะดวกเพื่อเป็นสังฆารามพระพุทธเจ้าทรงรับถวายเวลุวันด้วยดุษณีภาพดุษณีภาพคืออาการนิ่งหมายถึงการยอมรับการถวายนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงหลั่งน้ำจากพระเต้าลงบนพระหัตถ์ของพระพุทธเจ้าถวายเวรุวันไว้เป็นปฐมสังฆารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนาในปฐมสมโพธิกถากล่าวว่าการเมื่อพระสัพพัญญูทรงรับพระเวรุวันเป็นพระอารามครั้งนั้นมหาปัตภีดลก็วิกลกัมปนาทประดุจดังการเปล่งสาธุการว่ามูลที่ตั้งของพระพุทธศาสนาอย่างลงในพื้นพระสุทธากาลบัดนี้เมื่อมีปฐมอารามแห่งแรกในพระศาสนาแล้วก็ถือได้ว่ากิจการพระศาสนาได้สถาปนาอย่างรากแก้วลงสู่พื้นแผ่นดินแคว้นมคธแล้วต่อจากนั้นก็ได้แตกหน่อเพราะพืชพันธุ์แห่งปัญญาขยายไปสู่แว่นแคว้นน้อยใหญ่อื่นๆทั้ง16แคว้นทั่วทั้งชมพูทวีป